เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ของชาวกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะว่าถ้าคุณติดตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็คำเตือนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมาเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างยาวแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสถานการณ์ซึ่งน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะครับน้ำท่วมขังในหลายๆจุดเนี่ยแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณขับรถไปที่ไหนในช่วงเย็นเนี่ยมันก็ติดหมดนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยถ้าคุณเรียบเรียงดูอีเวนต์เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะผมดูตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกมาประกาศเตือนว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยจะมีฝนตกหนักนะแล้วก็ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาแล้วมันตกแรงนะฮะแรงและต่อเนื่องในหลายจุดนะครับค่อนข้างทั่วถึงเมื่อวานนี้ในโซนไหนซึ่งฝนไม่ตกนะครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วง17นาฬิกาเนี่ยน้ำก็ท่วมนะฮะบนถนนหลายสายนะครับการจราจรก็คือที่ผมอ่านคราวนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มันระดับวิกฤตนะฮะแล้วมันติดกว่าปกติแล้วมันท่วมเร็วกว่าปกติด้วยถ้าดูที่สื่อเขาเรียบเรียงเมื่อวานนี้ตั้งแต่ถ้าคุณไปเทียบดูเนี่ยถนนงามวงวานขาออกนะฮะไปแครายนะครับที่แยกแครายน้ำท่วมสูงติดยาวเลยอุโมงค์เกษตรนะฮะสะสมเลยแยกลาดปลาเขานะฮะแล้วก็ถ้าไปย่านประชานิเวศที่3เนี่ยนะฮะฝนก็ตกหนักนะครับเมื่อวานนี้น้ำท่วมนะฮะวงเวียนบางเขนก็มีน้ำท่วมขังแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคำเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในหลายๆจุดนะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงไปหลีกเลี่ยงมามันก็หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้เพราะว่ามันพอผ่านไปสักพักมันทั่วถึงฮะมันก็ท่วมกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะอันนี้คืออันนี้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นการท่วมโดยที่ฝนตกอย่างรวดเร็วทีเดียวในแบบที่เหมือนกับมันจู่โจมไม่ใช่มวลน้ำไหลเข้ามาเหมือนในรอบปี54นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดในปี2565มันเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ภายใน 2-3 เดือนเผลอๆอาจจะมีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54นะฮะสมมุติว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการน้ำด้วยหรือต่อให้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะฮะถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยไม่แน่นะฮะไอ้ฝนตก100ปีที่เขาว่าเนี่ยที่ดร.เสรีสุภาทิตย์ก็เคยทำนายไว้เนี่ยถ้าไปดูในหลายๆจุดมีพื้นที่อย่างเช่นแยกวงสว่างไปแยกประชานุกูลนะครับบริเวณทางต่างระดับรังสิตนะครับถนนพหลโยธินฝนตกหนักน้ำท่วมสูงมากนะครับหน้าโรบินสันสีสมานน้ำท่วมถนนเป็นต้นนะฮะเมื่อวานนี้ Twitter จอสอร้อยก็รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องนะฮะก็มีประชาชนเข้าไปรายงานบรรยากาศฝนตกหนักในหลายพื้นที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสติดตามเส้นทางจราจรนะซึ่งอาจจะไม่ติดขัดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปมาเนี่ยมันก็เละไปกันหมดนะฮะเมื่อวานจริงๆแล้วคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นฉบับที่7นะฮะที่ประกาศเมื่อวานนี้6กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะฮะและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนซึ่งในประกาศเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกถึงหนักมากบางแห่งอาการของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีในกรณีของต่างจังหวัดก็มีท่วมโรงเรียนท่วมบ้านช่องบ้านเรือนของประชาชนไปแล้วอาการของคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะที่ทำให้สติแตกที่สุดคือนั่งอยู่ในรถยนต์แล้วก็รถจมน้ำแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ติดอยู่3ชั่วโมงติดแงกันฮะมันจะทำให้สติแตกกันคนละแบบนะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็สติแตกกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าคุณยกตัวอย่างถ้าคุณดูพื้นที่อย่างเช่นเมื่อวานนี้ไปย่านปทุมธานีเนี่ยผมเห็นสื่อสำนักหนึ่งเขาพาดหัวเลยบอกว่าดูจากภาพเนี่ยปทุมธานีเนี่ยอ่วมหนักน้ำท่วมสูงกว่า50 ซม.รถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำลอยน้ำเพียบ
ผมเห็นภาพนี้เขาบอกว่าปทุมธานีบางพื้นที่นี่กลายเป็นรถลอยน้ำเหมือนเป็นคลองเลยนะฮะในเพจ Facebook นะของกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขาก็ได้โพสต์ภาพน้ำท่วมแล้วก็ภาพจราจรติดขัดนะครับหนักในหลายเส้นทางโดยระบุว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางซึ่งกทม.เขาเตือนแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าคุณนั่งดูในเพจ Facebook ถ้าคุณดูอยู่ในรถมันก็หลบอะไรไม่ได้มากนะทุกคนก็มุ่งหน้ากลับบ้านเจ้าหน้าที่ของกทม.เขาก็เร่งระบายน้ำนะเมื่อวานนี้เท่าที่สามารถทำได้เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นทางกทม.ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะวงเวียนหลัก4ราชภัฏพระนครและก็ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าฝนตกตั้งแต่ช่วง15นาฬิกาจริงๆแล้วไม่ใช่17นะฮะ15นาฬิกาฝนส่วนใหญ่ต่อเนื่องในพื้นที่เขตบางเขนหลัก4ดอนเมืองบังเอิญเมื่อวานนี้ผมเจอเองด้วยฮะแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างติดขัดหมดเลยจริงๆมันกระทบมาถึงแม้กระทั่งตอนเช้าคือเมื่อวานนี้การเดินทางกลับบ้านมันค่อนข้างวิบัติคือมันปลอดภัยมันไม่วิบัติในมุมนั้นแต่ว่ามันปลอดภัยแบบที่รถมันไม่ขยับฮะมันแต่ว่าโชคดีนะฮะรถไม่จมน้ำตอนนี้เอาแค่รถไม่จมน้ำเนี่ยแล้วก็เครื่องไม่พังไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็บุญแล้วนะครับขับออกไปแล้วก็กว่าจะได้รับประทานอาหารค่ำก็ค่ำมากๆแล้วก็นั่นแหละผมก็เลยพูดถึงเรื่องนี้วันนี้เมื่อวานนั่งอยู่ในรถยนต์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขอระบายนิดนึงเพราะว่าเราเจอรถติดเองด้วยนะฮะก็เลยทำให้มีอินเนอร์มากนิดนึงในเรื่องนี้ซึ่งบ่นวันนี้นะฮะแล้วก็พอถึงช้ากินช้านอนช้าตื่นช้าก็วันนี้แหละฮะผมเลยตื่นช้าเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไหนเคยดูหนังที่แอชตันคูเชอร์เล่นไหมฮะbutterfly effect อ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยอยู่ที่สถานีช่วงค่ำแล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะกระโดดขึ้นรถยนต์แล้วก็ขับรถกลับบ้านดีไหมเสี่ยงรถติดหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่กระโดดแล้วก็แบบสั่ง grab มากินแล้วคุณรู้บอกว่าทำไมเมื่อวานนี้ผมตัดสินใจที่จะไม่สั่ง grab มากินเนี่ยเพราะว่าถ้าผมสั่ง grab มากินเนี่ยผมจะไปเบียดเบียนผมไม่ได้พูดเล่นมันเป็นอย่างจริงๆฮะเวลาฝนตกเนี่ยนะฮะแล้วคุณอยู่บ้านเนี่ยแล้วคุณคิดว่าสบายเนี่ยสั่ง grab มากินเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุณกำลังเบียดเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ขับ Grab อ่ะเพราะว่าพูดจริงนะอาการอย่างเมื่อวานเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์ที่ขับ Grab ส่งอาหารเนี่ยไม่ควรขับครับควรจะจอดนิ่งอยู่ฮะแล้วก็หยุดทำมาหากินไปสัก3ชั่วโมงฮะเพราะว่ามันนรกฮะบนถนนมันคือนรกผมก็เลยสงสารไม่อยากเบียดเบียน Grab เพราะว่าถ้าจะสั่งอาหารมากินกว่าเขาจะไปได้ออเดอร์กว่าจะมาส่งได้ถึงสถานีเขาก็ต้องเปียกฝนเผลอๆมีอุบัติเหตุอีกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขับส่งของเขาก็เร่งรีบแล้วมันเร่งรีบไม่ได้เมื่อวานนี้ถนนลื่นฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยกระโดดขึ้นรถยนต์ของผมคิดว่ามันก็คงถึงบ้านนะแล้วมันก็ถึงไงฮะโดยที่รถไม่จมก็ดีใจไม่ได้ผ่านไปโซนซึ่งมันท่วมหนักจริงแต่ว่ามันก็ติดมันติดบนทางด่วนก็ติดข้างล่างก็ติดนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามันมีอาการเหมือนว่าจะเป็นมันมีอาการเหมือนว่าจะเป็นอะไรอ่ะเหมือนว่าจะเพลียใช่ไหมอ่อนเพลียแต่ไม่มีไข้ไม่มีปวดหัวแต่ว่าผมเสียงผมหายในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นโควิดแน่เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นหรอกผมก็แค่กินยาลดน้ำมูกไปเนี่ยแหละฮะแล้วเป็นไงล่ะกินยาลดน้ำมูกโคเฟนิลามีนก่อนนอนเนี่ยแหละฮะโคเฟนิลามีนก่อนนอนเนี่ยนะฮะผมก็ลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมลุกขึ้นมาจากเตียงเนี่ยนะฮะปาเข้าไป6นาฬิกา10นาทีได้นี่คือเหตุผลที่เข้าช้าฮะนะฮะก็เพราะbutterfly effect นะฮะน้ำท่วมหนักนะฮะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างช้ากลับบ้านช้ากินข้าวช้ากว่าจะแล้วนอนดึกนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิอากาศมันไม่เอื้ออำนวยเหลือเกินก็ไม่รู้ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแบบโอ้ฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนกินเข้าไปฮะยาลดน้ำมูกก่อนนอนพอกินยาลดน้ำมูกก่อนนอนอีกวันเนี่ยนะเลยตื่นสายเลยมาจัดรายการสายตอนมาตอนเช้าวันนี้นะฮะทั้งหมดนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักครับถ้าฝนตกไม่หนักเมื่อวานนี้วันนี้ผมมาตรงเวลาตามปกติฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบมันมีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ไปสู่สิ่งอื่นซึ่งเราก็ไม่คาดคิดนะฮะ